His name Judy. I like to play with Judy in the yard. Judy is my best friend. อ้าวตอนนี้จดลงในสมุดเลยให้คัดให้สวยคัดลงในสมุดเลยค่ะเวลาทำงานนักเรียนใครที่สมุดของนักเรียนไม่มีเส้นขั้นหน้านักเรียนก็ต้องขีดเส้นขั้นหน้าด้วยขีดเส้นขั้นหน้าด้วยคัดให้สวยนะคะคุณครูจะเก็บคะแนนคัดด้วยคัดตัวบรรจง I like animals like เติมโอ้ like ไม่เติม s นะคะโอเคขอเปลี่ยนนิดนึงlike ไม่เติม s นะมองเพลินไปหน่อยโอเคไอไลน์แอนิมอลมี4สไลด์นะครับคัดเนี่ยแล้วพอนักเรียนคัดเรียบร้อยแล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนเป็นการบ้านว่านักเรียนมีเพื่อนที่ดีที่สุดไหมแล้วก็ให้คัดเป็นการบ้านนะคะไปคัดไปเขียนเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเนี่ยเป็นอะไรเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นคนนะนักเรียนก็บรรยายนะตอนนี้ให้นักเรียนคัดลงไปก่อนเพื่อจะได้นำไปดูเป็นตัวอย่างได้What is Judy? Judy เป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรคะ What is Judy? Judy เป็นอะไร What animal เป็นสัตว์อะไรเป็นอะไรคะ Judy เป็นอะไรเนี่ยเป็นสุนัข I like animals ฉันชอบสัตว์มากมาย I have a dog แต่ฉันมีอะไรฉันมีสุนัขอยู่1ตัวIs name Judy. ชื่อของมันชื่อ Judy. I like to play. ฉันชอบเล่น with Judy in the yard. ฉันชอบเล่นกับสุนัข in the yard ที่สวนหย่อมในบ้านฉันน่ะ Judy is my best friend. Judy เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันคัดได้สวยเลยค่ะมืออีกมือหนึ่งเวลาเขียนหนังสือต้องทำยังไงคุณครูตัญญานันสอนไปแล้วใช่ไหมคะต้องทำยังไงล่ะมืออีกมือหนึ่งจับสมุดให้นิ่งไม่ใช่มืออีกมือหนึ่งจับที่กระโปรงหรือจับที่กางเกงหรือจับที่ของเล่นไม่เอานะเสร็จยังสไลด์นี้ตรงไหนมีฝ
full stop ก็ต้องใส่ลงไปด้วยเครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษก็สำคัญนะคะสำคัญนะคะจุดนี้เรียกจุดอะไรถ้าเป็นภาษาไทยมะหับภาคมะหับภาคถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ full stop full stop จบประโยคนะเสร็จหรือยังลูกเราไม่ใช่น้องป.3พูดไม่รู้เรื่องเราพูดรู้เรื่องเราป.4แล้วน้องป.3เนี่ยตอบอยู่นั่นแหละพูดครั้งเดียวรู้เรื่องไหมรู้เรื่องโอเค next slide ลุงอรุณ have you finished ลุงอรุณ have you finished เสร็จแล้วเหลืออีก 2-3 คนแล้วนักเรียนเว้นบรรทัดก่อนนะคะพอต่อย่อหน้าต่อไปเว้นบรรทัดก่อนครูเห็นส่วนใหญ่เสร็จแล้วนะโอเคข้างบนไม่ต้องนะ listen and read ไม่ต้อง I like หน่อย which helps me everythingเดี๋ยวขอแก้นิดนึงค่ะจะได้ลบออกไปเลยต่อเลยนะ I like หน่อย She helps me everything I like to play with her in my classroom หน่อย is my best friend หน่อยหรือน้อยก็ได้นะคุณครูเข้าข้างลูกสาวนะลูกสาวชื่อน้อยหน่อยหรือน้อยก็ได้ชื่อน้องหน่อยไอไลท์หน่อยฉันชอบหน่อยชีเฮลส์เธอทำไมมี everything เธอจะช่วยฉันตลอดทุกสิ่งทุกอย่างช่วยทุกสิ่งเลย I like to play with her ฉันชอบเล่นกับเธอ in my classroom ชอบเล่นกับเธอในห้องเรียน Noi is my best friendนักเรียนก็ทำไปด้วยนึกไปด้วยว่าเพื่อนเราคนไหนที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเรานะเราก็จะได้เรียนแบบประโยคในพารากราฟนี้ในสไลด์นี้เพื่อนเราเขาช่วยอะไรเราบ้างนึกไปได้เยอะแยะเมื่อกี้เป็นสัตว์ตอนนี้เป็นคนเร็วๆเพิ่งได้ไปทัดเดียวเร็ว
าเราเพื่อนที่เป็นผู้ชายเราก็ใช้ he แทน she ตรง her ก็เปลี่ยนเป็นอะไรคะ him I like to play with him ผู้หญิงก็ใช้ her ผู้ชายก็ใช้ himให้คัดลงในสมุดตรงที่ครูขีดเส้นใต้ก็คือเน้นว่าเพื่อนเราวันนี้เขาทำอะไรให้เราบ้างช่วยเหลือนะหรือว่าเล่นกับเรานะเป็น my best friend เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราหนูไม่ต้องขีดเส้นค่ะครูเน้นว่าเออนักเรียนจะได้รู้ว่าเออเน้นตรงไหนขีดก็ได้ไม่ขีดก็ได้แต่ว่าไม่ต้องขีดก็ได้อันนี้ครูต้องการให้นักเรียนดูว่าเบสเฟรนด์ของเราเนี่ยทำอะไรกับเราบ้างหรือเราอาศัยอะไรบ้างโอเคนะ next เสร็จหรือยัง next แปลว่าต่อไปใช่โอเค I like a bicycle bicycle แปลว่าอะไรรถมอเตอร์ไซค์ฮะจักรยานดูรูปภาพสิ I like to ride a bicycle ฉันชอบขี่จักรยานฉันชอบจักรยานฉันชอบขี่จักรยานทุกวันA bicycle is my best friend เป็นสิ่งของก็เป็นเพื่อเราได้ไหมได้ใครขี่จักรยานเล่นทุกวันเลยเอ้ยแม้เราก็มีเพื่อนเป็นสิ่งของเหมือนกันเป็นรถหรือบางคนอาจจะไม่ขี่จักรยานขับมอเตอร์ไซค์เป็นยังเป็นแล้วเห็นไหมนักเรียนขับได้น้ำมอเตอร์ไซค์ก็ขับได้รถยนต์ขับได้ยังยังค่ะ Right to play right to ride นะ to play ก็เล่น ride ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไอ้ขี่จักรยานนะอะไร to ride a bicycle ถ้า drive right to drive ไม่ถึงขับอันนี้แปลว่าขี่จะต้องไปนั่งคล่อมบนรถอ่ะใช้คำว่าขี่นักเรียนจะได้มีตัวเลือกในการเรียนแบบว่านักเพื่อนที่ดีที่สุดของนักเรียนเนี่ยเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของหรือเป็นอะไรนักเรียนจะได้แต่งประโยคนะหนึ่งเกี่ยวกับเพื่อนนะง่ายๆสัก 4-5 ประโยคนะส่งครูได้นะห้ามซ้ำของเขานะชื่อซ้ำไหมล่ะชื่อก็ซ้ำชื่อก็คงไม่ซ้ำกับของครูละค่ะอ่ะเสร็จหรือยังสไลด์นี้แล้วเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วเร็วค่ะให้หนึ่งนาทีสไลด์นี้เดี๋ยวไปอีกสไลด์หนึ่งเร็วต่อไปเพื่อนที่ดีของฉันเป็นอะไรอีกในสไลด์ต่อไป
ต่อนะส่วนใหญ่เสร็จคุณครูก็สไลด์ต่อไปเลยนะคนที่ไม่เสร็จก็จะได้ไปดูจากเพื่อนได้เดี๋ยวนักเรียนมีแบบหลายๆอย่างนักเรียนจะได้เลือกได้ถูกต้องโอเคสไลด์ต่อไปไอไลน์การ์ตูนบุ๊กส์เนี่ยเพื่อนแก้เหงาเพื่อนที่ดีที่สุดไอไลน์ทูรีดเดมเอเวอร์เดย์เดอะการ์ตูนบุ๊กส์อาร์มายเบสเฟรนด์สไลด์สุดท้ายเพราะฉะนั้นการบ้านให้ไปแต่งประโยคเพื่อนที่ดีที่สุดของนักเรียนว่าเป็นคนหรือเป็นสัตว์เป็นสิ่งของก็ได้นะ1ชนิด1เพื่อนนะแต่ละประเภทเอาประเภทเดียวเลือกเอาประเภทเดียวไม่ต้องทั้งหมดอาจจะเป็นคนสัตว์สิ่งของแล้วแต่ให้เลือกเอานะตรงนี้ให้ขีดเส้นขั้นก่อนแล้วถึงจะแต่งประโยคใหม่นะคะว่า my best friend ของนักเรียนนั้นนักเรียนเลือกคนสัตว์สิ่งของประเภทใดก็ประเภทเดียวแล้วอีก40วินาทีอีก40วินาทีเร็วเย้เสร็จแล้วโน่นขีดเส้นใต้ขั้นเลยกันบ้านทำอะไรทวนอีกครั้งหนึ่งกันบ้านทำอะไรคะบ้านในบอกเพื่อนของฉันเพื่อนของฉันคนละ1เพื่อน1ประเภทเท่านั้นนะเอาประเภทเดียวเท่านั้นไปแต่งประโยคมานะคะแล้วก็ส่งคุณครูด้วยนะพรุ่งนี้อย่าลืม